คุณผู้ชมคะขณะนี้อาจจะมีปริศนานะคะว่าแล้วทรัพยากรธรรมชาติในอัฟกานิสถานที่อาจจะเป็นขุมทรัพย์คืออะไรถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐเคยสำรวจแล้วก็มีรายงานนะคะว่ามีแร่ที่มีค่ามากมายหนึ่งในนั้นก็คือแร่ลิเทียมค่ะแล้วก็ถึงกับมีการสรุปกันนะคะว่าอาจจะเป็นแร่สำคัญที่พลิกสถานะของอัฟกานิสถานให้มาเป็นชาติที่ร่ำรวยได้ค่ะ เมื่อปี2553กระทรวงกลาโหมและสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐสรุปผลการประเมินแหล่งแร่ธาตุในอัฟกานิสถานที่เชื่อว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศประกอบไปด้วยแร่เหล็กทองแดงและทองคำนะคะรวมถึงแร่ลิเทียมซึ่งเป็นแร่ธาตุหายากและเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนโดยประเมินว่าแร่ธาตุเหล่านี้มีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะพลิกสถานะของอัฟกานิสถานให้กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้ภายในพริปตาแต่ปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองแรกของอัฟกานิสถานเกิดขึ้นได้ยากไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคง การขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึงความแห้งแล้งโดยอัฟกานิสถานมีไรายได้จากการทำเหมืองแร่ประมาณ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีและคาดว่าร้อยละ30-40ของเงินจำนวนนี้ตกอยู่ในมือของกลุ่มตอริบานและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในขณะที่จีนก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะว่าอาจจะร่วมมือกับกลุ่มตอริบานขอสัมปทานให้จีนเข้าไปพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย,อย่างเต็มตัว ซึ่งจะทำให้จีนได้ครอบครองแหล่งผลิตแร่ลิเทียมแร่สำคัญที่ทั้งโลกต้องการค่ะ